ระหว่างนั้นน่ะทุกนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของกทมร่วมกับทางตำรวจด้วยปัจจุบันเนี่ยพรบทางหลวงกำหนดให้ทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลนะมันก็คือกทมก็จะเป็นผู้ที่ออกกฎเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกเองคือตอนนี้เราได้ตัวช่างจากกรมทางหลวงมา1ตัวซึ่งวันนี้น่าจะลงไปให้เห็นแล้วว่ากระบวนการการทำงานร่วมกันการจับการส่งตำรวจการทำอย่างไรนะแล้วอนาคตเราคงต้องมีตัวช่างของเราเองแต่เรื่องน้ำหนักเราไม่ได้ไว้วางใจตั้งแต่ออกประกาศไปเนี่ยเรามีกระบวนการที่ร่วมกับนักวิจัยทำงานเรื่องนี้แล้วคือการตั้งด่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในเมืองนะเพราะว่าถ้าสมมติเราตั้งด่านในเมืองมันก็มีปัญหาเรื่องรถติดพื้นที่ต่างๆนั้นตามหลักที่เราคิดตามหลักวิชาการคือเราจะเอาตัววัดเนี่ยไปอยู่บนสะพานต่างๆซึ่งสะพานเนี่ยรถมันต้องวิ่งผ่านนะแล้วสะพานมันสามารถวัดการเคลื่อนตัวสะพานแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำหนักได้ใช่ไหมก็มันคือ weight in motion ถูกไหมเวทโนชั่นครับ WIM ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เราได้มีการจ้างอาจารย์ตั้งแต่2เดือนที่แล้วที่เขาทำการศึกษามาเรื่องนี้เพราะเขามีการทำการทดลองไปแล้วนะแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้ว